ทีเดดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับ <Yeah. S 1> วันนี้มีให้กันทั้งหมด4คู่อีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษทั้งหมด4คู่นะครับอัดแน่นจะเต็มเช่นเคยนะครับกับเหล่าร้อยหลาครับ <laughs> คู่แรกนะครับเป็นทางด้านของลีดยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของสเปอร์ คู่นี้เป็นทางด้านของสเปอร์นะครับราคาเอเชียนแฮนดิแคปเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับคู่ที่2เป็นทางด้านของเบลนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลทีมหนีตกชั้นอีกทีมหนึ่งนะครับคู่นี้เอเชียนแฮนดิแคปเบลนฟอร์ดต่อที่ราคาปอปอนะครับราคาที่เปิดมาคู่ที่3ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมขวัญใจมหาชนคนรถแห่นะครับพบป่านะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของวัดฟอร์ดนะครับทีมพรองบวย เอเชียนแฮนดิแคปราคาเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อล,ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ไปกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นเมอร์ซีไซส์อย่างเอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวแทนเมอร์ซีไซส์วันนี้จะหยุดความร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่นะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับทีมเยือนต่อมาที่ลูกครึ่งเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับ บทราะห์ดีๆแบบนี้นะครับมีให้กันทุกวันแบบนี้นะครับกับเหล่าร้อยหลานนะครับผมคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเตะกันทุ่มครึ่งนะครับูไนเตดครับยุงทองวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเตะกันทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยที่เอรโรลดนะครับอุณหภูมิ9้าองศาครับไม่คลึ้มเต็มท้องฟ้านะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งเนี่ยเป็นสเปอร์นะครับสือถือสติที่เหนือกว่านะครับ ชนะได้3ครั้งสเสมอกัน1ครั้งลีดยูไนเต็ดชนะไป2ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับชนะไป2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยลีดนะครับเซอร์ไพรส์เลยนะครับเดือนพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยชนะได้ถึง3ประตูต่อ1ในบ้านนะครับปี2021ปีที่แล้วนะครับมกราปีที่แล้วเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะได้3-0นนะครับในบ้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ ปี2013เนี่ยย้อนไปไกลหน่อยใน f a Cup นะครับหลีดชนะได้2ประตูต่อ1ปี2010เนี่ยเป็นท็อตแนมนะครับชนะไป3 1แล้วก็ปี2010เช่นกันนะครับใน f a c เ p เสมอกันนะครับสองประตูต่อ2นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากลอนดอนมาที่หลีดเนี่ย263กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับสเปอร์นะครับอยู่อันดับที่8นะครับ แข่งน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับแข่งไปแค่24นัดมี39คะแนนปราตูได้เสียลบอยู่1ลูกนะครับทางด้านของลีดยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับ15ครับแข่งไป25นัดมี23คะแนนนะครับปราตูได้เสียลบอยู่27ลูกนะครับสถานการณ์ในตารางเนี่ยเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เปรียบกว่านะครับมี39คะแนนแข่งไปแค่24นัดก็ยังมีลุ้นที่จะไปยุโรปในปีหน้านะครับถ้าชนะนัดนี้นะครับ ทางด้านของลีดยูนเต็ดนะครับ25นัด23คะแนนพ้นโซนตกชั้นมาแค่3คะแนนครับก็ต้องจำเป็นนะครับนัดนี้ที่จะต้องมีแต้มให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้มันแน่นอนนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อนะครับทางด้านของลีดยูนเต็ดนะครับเพิ่งไปเยือนทางด้านของลิเวูมาโดนถล่มมาถึงครึ่งโหลนะครับ6ประตูต่อศก่อนหน้านั้นโดนแมนยูไป4-2นะครับแล้วก็โดนเอฟเวอร์ตันไป3-0 สามนัดเนี่ยโดนไปถึงสิบสามลูกนะครับทางด้านของลีดยูไนเต็ดยิงได้สองลูกนะครับที่เหลือเนี่ยไปยันเสมอกับแอสตันวิลล่าได้สามสามนะครับแพ้กับนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะเวสต์แฮมได้นะครับสามประตูต่อสองทางด้านของท็อตแนมฮอสเปิร์นครับเพิ่งละลายฟอร์มเด็ดไปนะครับไปเยือนเบอร์ลี่แล้วก็แพ้มานหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นนี่ฟอร์มหรูเลยนะครับชนะแมนซิตี้ได้เ,เรียกกันว่ามีดราม่าท้ายเกมด้วยนะครับสามประตูต่อสอง แพ้ให้กับวู๊ปแฮมตันคาบ้านนะครับ2-0แพ้ให้กับเซาล์แฮมตันคาบ้านเช่นกันนะครับ3ประตูต่อ2ใน FA Cup คับเนี่ยชนะไบรตันได้นะครับ3-1ไปเยือนเชลซีดาร์บี้แมตช์ลอนดอนก็แพ้ให้กับเชลซีมา2ประตูต่อ0นะครับเรียกกันได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยแพ้ส,ส่วนมากนะครับแพ้ถึง4นัดเหมือนกันเลยนะครับแต่ทางด้านของสเปอร์เนี่ยชนะได้2นัดดีดเสมอ1นัดชนะ1นัดนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของดีดอยู่ในเต็ดนะครับ พึ่งแพ้กับแมนยูมา4-2แพ้นิวคาสเซิลมา1-0นะครับชนะเบอร์ลี่3-1แพ้อาร์เซนอล4ประตูต่อ1สเสมอกับเบลนฟอร์ด2ประตูต่อ2ชนะคริสตันพาเลทไป1ประตูต่อ0ทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์เกมเยือนค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่นับทางด้านของลีกครับนะครับก็พึ่งแพ้พึ่งสะดุดมานะครับที่แพ้ให้กับเบอร์ลี่มา1ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย ชนะแมนซิตี้ได้3-2นะครับแพ้เชลซี2-0ชนะเลสเตอร์ซิตี้3-2นะครับแพ้เชลซี2-0ในลีกคัพนะครับชนะทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของลีดยูไนเต็ดอยู่ที่4คะแนนนะครับก็ยังมีมุมที่ว่าจะแบ่งแต้มกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ในบ้านได้นะครับทางด้านของสเปอร์วันนี้ก็4คะแนนเช่นกันนะครับเต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่61ทางด้านของลีดเนี่ยอยู่ที่65นะครับ นัดหน้าลีต้องไปเยือนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์นัดหน้าเจอเอฟเวอร์ตันมีงานยากอีกทีหนึ่งก็ต้องไปเยือนทางด้านของแมนยูต่อด้วยเปิดบ้านรับเวสต์แฮมนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยขาดหลายคนนะครับแล้วก็รอเช็คความฟิตตัวหลักเนี่ยอย่างเควินฟิลลิปนะครับเลียมคูเปอร์นะครับเบมฟอร์ดนะครับรอเช็คความฟิตทางด้านของโรบินโคส์นะครับลงสนามไม่ได้แล้วก็ทางด้านของเดลโกยอร์เรนเต้นะครับกองหลังตัวหลัก ที่ลงสนามไม่ได้วันนี้นะครับมีผลต่อทีมอย่างมากนะครับขาดยอร์เลนเต้ไปทีไรเนี่ยรั่วทุกทีนะครับแต่ทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก็ยังเป็น2คนเช่นเดิมนะครับแต่ทางด้านของทางอังกาเนี่ยรอเช็คความฟิตแล้วนะครับหายเจ็บกลับมาแล้วโอลิเวอร์สคิปยังลงสนามไม่ได้เหมือนเดิมนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยราฟินยาเฮลิสันเดนนิสเจมส์นะครับก็ยังลงสนามได้ตามปกติทางด้านของสเปอร์แนวรุกเนี่ย ซอนฮงมินเฮลิฮเคนนะครับฮอยเ,ยเบียเบิร์กไวนะครับลงสนามได้ตามปกติลูคัสโมราด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าทางด้านของคอนเต้เนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่ายังแสดงถึงความต่อเนื่องของมาตรฐานทีมยังไม่เจอนะครับเพราะว่าจะชนะทีไรก็ชนะทีมใหญ่ได้นะครับจะแพ้ทีไรก็แพท้ทีมท้ายตารางได้เหมือนกันนะครับทางด้านของสเปอร์นะครับช่วงนี้ คู่นี้ครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับราคาเปิดราคามาที่ครึ่งลูกเหล่าร้อยหลามองว่านะครับจากสติที่พบกันมาเนี่ยก็ไล่เลี่ยกันพอสมควรนะครับเรียกกันว่าบ้านใครบ้านมาันแต่ทางด้านของลีดยูไนเต็ดเนี่ยเหมือนจะงงหัวไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเปิดราคากันที่ครึ่งลูกเนี่ยเหล่าร้อยหลา,หลาให้ต่อที่สเปอร์ดีกว่านะครับผมครึ่งลูกนะครับวันนี้ต่อที่สเปอร์นะครับครึ่งลูกครับคู่แรกครับ ไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับทางด้านของเบลนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลคู่นี้ครับเตะก,กัน4ี่ทุ่มตรงที่เบลนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมอุณหภูมิ10องศาครับนี่ครึ่งเต็มท้องฟ้าเลยนะครับเบลนฟอร์ดในสถิติย่ำแย่มาหลายนัดแล้วนะครับคู่นี้เจอกันมา4ครั้งเองแล้นะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกันในบ้านของนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นเบลนฟอร์ดชนะได้นะครับปี2020เนี่ย 1, ประตูต่อศูนย์ ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับในปี2017แล้วก็ปี2016 2ประตูต่อ1แล้วก็ปี2016เนี่ยอยู่ในบ้านของนิวคาสเซิลชนะไป3ประตูต่อ1นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากนิวคาสเซิลนะครับมาที่เบนฟอร์ดใน398กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับสถานการณ์นะครับเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่14นะครับแข่งไป26นัดมี24คะแนน ประตูได้เสียลบอยู่15ลูกทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับ24นัดนะครับแข่งน้อยกว่าเบลนด f ฟอร์ด2นัดนะครับมี22คะแนนตามหลังเบลนฟอร์ดอยู่2คะแนนประตูได้เสียลบอยู่19ลูกนะครับพ้โซนอันตรายมาแค่1อันดับเท่านั้นนะครับมากกว่าเบอร์ลี่แค่2คะแนนนะครับเบอร์ลี่เนี่ยแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับนิวคาสเซิลนัดนี้จําเป็นต้องเก็บคะแนนให้ได้นะครับเพื่อที่จะถีบตัวเองขึ้นไป อยู่เหนือทางด้านของเบลนฟอร์ดนะครับถ้าชนะได้ในนัดนี้นะครับแล้วก็พ้นโซนอันตรายหลายแต้มเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนนะครับพึ่งน้อยนะครับหกนัดมีแค่คะแนนเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้ถึงห้านัดติดนะครับล่าสุดไปเยือนทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแพ้มาสองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เสมอกับคริสตันพาเลทในบ้านนะครับแบบไรสกอร์นะครับ 0-0ครับไปเยือนแมนซิตี้แพ้มา2-0นะครับเยือนเอฟเวอร์ตันในเอฟเอคับแพ้มา4ประตูต่อ1ในบ้านเปิดบ้านรับเจอวูฟแฮมตันนะครับแพ้ไป2-1แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ3ประตูต่อ1ครับเรียกกันได้ว่าที่แพ้เนี่ยแพ้ทีมใหญ่ซะส่วนมากนะครับอาร์เซนอลแมนซิตี้นะครับวูฟแล้วก็แมนยูนะครับแต่ก็มีทางด้านของเอฟเอคับเนี่ยต้องไปเยือนเอฟเวอร์ตันก็แพ้มานะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับ วันนี้ก็อาจจะมีข่าวดีทางด้านของอิลิกซันนะครับที่ลงสนามด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับก็ต้องติดตามชมกันดูอีกทีหนึ่งนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างครับผลงานนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งเสมอกับเวสแฮมมาได้ครับหประตูต่อหนึ่งแบบสนุกเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มหลูเลยนะครับชนะมา3นัดตสนัดติดเลยครับชนะแอสตันวิลล่าครับหนชนะเอฟเวอร์ตันสามนชนะลีดยูไนเต็ดหประตูต่อศูนย์นะครับ ที่เหลือเนี่ยเสมอวัดฟอร์ด1-1ครับแพ้แคมบริดจ์ยูไนเต็ดในเอฟเอคับหประตูต่อ0นะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับชนะแค่1นัดจาก6นัดหลังนะครับเสมอ1นัดแพ้ถึง4นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับคริสตัลพาเลทในบ้านนะครับ0-0แพ้วูฟแฮมตัน2-1แพ้แมนยู3-1ชนะแอสตันวิลล่า2-1ครับแพ้แมนซิตี้1-0แพ้เชลซี2-0นนะครับเรียกกันว่า พายุเนี่ยน่าจะจางแล้วนะครับทางด้านของเบลนฟอร์ดเจอแต่งานหนักทั้งนั้นนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับเพิ่งเสมอกับเวสต์แฮมมา1-1ชนะลีดยูไนเต็ด1-0นะครับแพ้ลิเวอร์พูล3-1แพ้เลสเตอร์ซิตี้4-0แพ้อาร์เซนอล2-0นะครับเสมอกับทางด้านของไบรตัน1ประตูตอนน่อ1นะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดอยู่ที่2คะแนนนะครับเจอนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลอยู่ที่ 1คะแนนเท่านั้นเองนะครับคะแนนความยาก1คะแนนถือว่าง่ายนะครับเต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่26คะแนนเบรนฟอร์ดยังยากกว่านะครับอยู่ที่43คะแนนผู้เล่นครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับยังต้องรอทางด้านของคริสเตียนอิลิสันนะครับที่จะลงสนามในวันนี้นะครับน่าติดตามมากนะครับเป็นคนแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ลงสนามด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับที่เหลือที่ลงสนามไม่ได้เนี่ยอย่างโทนี่นะครับ กองหน้าตัวหลักนะครับเจนเซนนะครับมิฟิลตัวหลักอีกคนนึงนะครับแล้วก็ซานก้านะครับกองหลังอีกคนนึงนะครับแต่ทางด้านของนิวคาสเซลครับรายชื่อรอเช็คความฟิตแล้วก็ลงสนามไม่ได้เนี่ยเพียบเลยนะครับตัวหลักอย่างแม็กซิม็งนะครับลงสนามไม่ได้เลยนะครับคาร์มวิลสันนะครับกองหน้าตัวหลักนะครับเราเช็คความฟิตเพลนคลาร์กนะครับเฮเดนเลวิสนะครับ มาคิโลนะครับลงสนามไม่ได้นะครับกองหลังตัวหลักด้วยนะครับที่เปียครับน่าสนใจมากครับรอเช็คความฟิตนะครับเป็นกําลังหลักเลยนะครับได้มาใหม่แล้วก็เป็นกําลังหลักให้ทางด้านของนิวคาเซิลนะครับยิงประตูชัยได้หลายนัดนะครับลิชชี่นะครับยังรอเช็คความฟิตอยู่แล้วก็กองหน้าอย่างไลอันเฟเซอร์นะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับเรียกกันได้ว่าวันนี้นิวคาเซิลมาแบบพิการเลยนะครับโอ้โห เพียบเลยนะครับตัวเจ็บตัวรอเช็คความฟิตนะครับหวังว่าจะมีข่าวดีนะครับแต่คู่นี้ครับเป็นทางด้านของเบลนด์ฟอร์ดนะครับได้รับข่าวดีเรื่องของอีลิซันนะครับกองกลางที่ฝีมือฝีเท้ายอดเยี่ยมมาเนี่ยลงสนามได้วันนี้เนี่ยน่าจะพลิกเกมนะครับแล้วก็แบ่งแต้มกับนิวคาสเซิลได้แต่เป็นทางด้านของเบลนด์ฟอร์ดนะครับต่อราคาที่ปอปนะครับกับนิวคาสเซิล ผลงานต่างกันลิบลับนะครับแต่ไปดูเข้าจริงๆแล้วที่แพ้เยอะๆเนี่ยทางด้านของเบลนฟอร์ดเนี่ยแพ้ทีมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่านะครับเบลนฟอร์ดนะครับน่าจะเก็บแต้มในบ้านได้นะครับอาจจะได้3แต้มอาจจะเบียดชนะทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับเพราะว่าผู้เล่นของนิวคาสเซิลตัวหลักรอเช็คความฟิตแล้วก็หายไปหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับคู่ที่2แบบนี้เหล่าร้อยหลาให้ ต่อที่เบลนฟอร์ดนะครับราคาปอปอครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเตะกัน4ี่ทุ่มตรงเช่นเดียวกันกับคู่ที่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเปิดบ้านรับการเยือนของวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้ที่โอทอฟฟอร์ดนะครับอุณหภูมิ10องศาเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันมาครับหนัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูชนะได้ถึง4นัดนะครับ วัตฟอร์ดชนะได้2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของวัตฟอร์ดด้วยนะครับชนะได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเป็นผลงานของโอเลกุนนาโซชานะครับที่ต้องจากลากับแมนยูไปในนัดนั้นนะครับหลังจากนัดนั้นเสร็จนะครับที่เหลือเนี่ยใน F a c เ p แมนยูชนะไป10นะครับในปี2020แมนยูก็ชนะได้30นย์ะครับปี2019เป็นวัตฟอร์ดในบ้านนะครับชนะได้2 0ศูน ปี2019เช่นเดียวกันนะครับเป็นแมนยูชนะได้2ประตูต่อ1ในปี2018แมนยูไปเยือนก็ชนะได้2ประตูต่อ1นะครับการเดินทางวันนี้จากวัตฟอร์ดนะครับมาที่แมนเชสเตอร์239กิโลเมตรนะครับสถานการณ์ในตารางคะแนนครับแมนยูอยู่อันดับ4นะครับ26นัดครับมี46คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่10ลูกอยู่อันดับ4มีลุ้นที่จะไปฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปีหน้านะครับ ลุ้นกับทางด้านของเชลซีนะครับอาร์เซนอลเวสต์แฮมบูฟด้วยนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ทางด้านของท็อตแนมฮอสเปร์นะครับถ้าเก็บชัยชนะได้2นัดติดเนี่ยมี45คะแนนนะครับก็ขึ้นมาเทียบกับอาร์เซนอลเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยน่ากลัวกว่านะครับ24นัดแข่งน้อยกว่า2นัดนะครับแต่มี45คะแนนนะครับประตูได้เสียก็บวกเยอะกว่าด้วยนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดครับอยู่อันดับที่19นะครับรองบวยนะครับ 25นัดมี18คะแนนประตูได้เสียลบอยู่22ลูกนะครับแมนยูจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คะแนนให้วัตฟอร์ดหรือไม่นะครับวันนี้นะครับต้องไปดูกันนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อนะครับทางด้านเจ้าบ้านแมนยูเพิ่งบุกไปเยือนทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดแล้วก็เสมอมา1ประตูต่อ1ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดชนะมาได้4ประตูต่อ2ชนะบรตันนะครับในบ้านใน2 0นะครับที่เหลือในเสมอ1ประตูต่อ 1, ใน3นัดติดเลยนะครับ เสมอเซาท์ทั้ตั้หนึ่งหนึ่งครับเสมอเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอมิดเดิลสโตร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในเอฟเอครับแล้วก็แพ้การดวลลูกจุดโทษไปนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มสะดุดไปนะครับแพ้กับคริสตันพาเลทไปสี่ประตูต่อหนึ่งคาบ้านเลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแอสตันวิลล่าชนะมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแพ้ไบรตันในบ้านนะครับสองศูนย์แพ้เวสต์แฮมหนึ่งศูนย์เสมอเบอร์ลี่นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แพ้นอริบ ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีนะครับทางด้านของทีมเยือนชนะ1เสมอ1แพ้ถึง4นัดนะครับจาก6นัดที่ผ่านมาทางด้านของแมนยูครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยหนัดหลังแพ้แค่นัดเดียวนะครับยิงได้เกือบทุกนัดมีนัดที่แพ้ที่ยิงไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยล่าสุดก็ชนะ on, ไบรตันมาได้2อศูนย์นะครับเสมอกับเซาทธมป์ตันครับหนึ่งหนึ่งเสมอมิดเดิลสโบรหนึ่งหนึ่งชนะเวสต์แฮมหนึ่งศูนย์ชนะแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเอฟเอคันะครับ 1, 1, ที่แพ้เนี่ยแพ้วูฟแฮนตันนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ยิงไม่ได้นะครับทางด้านของวัตฟอร์ดครับนับเฉพาะเกมเยือน6นัดหลังเนี่ยชนะ1นัดนะครับเสมอ2นัดแพ้3นัดแต่ล่าสุดผลงานดีนะครับบุกไปเฉือนแอสตันวิลล่าได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ให้กับเวสต์แฮม1-0เสมอเบอร์ลี่ศูย์ศูครับเสมอนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1แพ้เลสเตอร์ซิตี้ในเอฟเอคับนะครับ4ประตูต่อ1แพ้เบรนท์ฟอร์ดครับ2ประตูต่อ1ครััับ6นดหลงก็ อย่างพอมีลุ้นครับวันนี้ว่าวัดฟอร์ดจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากอยู่ที่วัดฟอร์ดแน่นอนครับแมนยูเนี่ยอยู่ที่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับวัดฟอร์ดในเต็ม5เลยนะครับเต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่79คะแนนนะครับเยือนแมนยูวันนี้แมนยูอยู่ที่25เต็มร้อยนะครับนัดหน้าแมนยูต้องทําเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนซิตี้นะครับแล้วก็ต้องไปเยือนด้วยนะครับคะแนนความยากอยู่ที่5คะแนนเลยนะครับ แล้วก็ทางด้านของนัดต่อไปเนี่ยเจอกับสเปอร์นะครับก่อนที่จะเจอกับแอตมาดริดในเลก2ของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านของตัวเองนะครับหลังจากนั้นทำศึกแดงเดือดต่อเลยนะครับเรียกได้ว่า4นัดติดในมหาโหดทางด้านของแมนยูเลยนะครับวัตฟอร์ดนัดหน้าต้องเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลความยากก็อยู่ที่4ขคะแนนเช่นเดียวกันนะครับก็ยาก2นัดติดครับทางด้านของวัตฟอร์ดผู้เล่นครับ เจ้าบ้านเนี่ยตัวหลักอยู่ครบนะครับเป็นทางด้านของคาร์เวนี่ครับลงสนามไม่ได้กรีนวูดไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับไปไกลแล้วนะครับแล้วก็ตัวแท้งอย่างสกอตแมคคอมิเนลงสนามไม่ได้นะครับนัดนี้คู่กลางก็น่าจะเป็นทางด้านของเฟรดยืนคู่กับ็อกบาร์นะครับทางด้านของวัตฟอร์ดครับขาดเยอะเหมือนกันนะครับแดนนี่โลสนะครับกองหลังนะครับโจเปโดนะครับโจัวคิงนะครับกองหน้าตัวหลักนะครับ กุ๊ก้านะครับลงสนามไม่ได้นะครับอีกคนนึงก็เป็นทางด้านของอีเทโบนะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือรอเช็คความฟิตนะครับเรียกกันว่ามีปัญหาแน่นอนครับสำหรับทางด้านของวัตฟอร์ดวันนี้นะครับสําหรับผู้เล่นในทีมนะครับที่ลงสนามไม่ได้คู่นี้ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดราคาที่ลูกครึ่งนะครับราคาค่อนข้างดีนะครับเกมในบ้านแต่ อย่าลืมนะครับนัดล่าสุดเป็นทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับชนะเกมในบ้านด้วยนะครับ4ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับคู่นี้มุมมองทางด้านสกอร์สูงก็น่าจะมีนะครับเรารอลามองว่าครับคู่นี้ครับแมนยูครับอยู่บ้านแบบนี้3คะแนนเต็มจอๆแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการเป็นเจ้าบ้านนะครับที่เจอกับวัตฟอร์ดฟอร์มลักษณะนี้นะครับลังนิกก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าจะใช้แผนไหนในการเล่นวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยลาให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเน้นด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต่อลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับปิดท้ายรายการกันที่เอเวอร์ตนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เตะกันเที่ยงคืนครึ่งปิดท้ายรายการนะครับที่กุฏิสันพางครับอุณหภูมิ7องศาไม่คลื่นเต็มท้องฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ คู่นี้เจอกันมา6ครั้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับสถิติอยู่ที่แมนซิตี้ชนะรวดนะครับ6นัดติดเอเวอร์ตนไม่เคยได้แย่คำว่าเสมอหรือชนะเลยนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ชนะได้ในบ้าน3นี่ครับ3ประตูต่อศูย์ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ในบ้านที่เหลือในเอฟเอคับเนี่ยไปเยือนเอเวอร์ตนชนะได้2ูนย์ปีที่แล้วก็ไปเยือนในพิมร์ลีกเนี่ยก็ชนะได้3ประตูต่อหนนะครับ ปี2020เป็นแมนซิตี้ชนะได้ในบ้าน2-1ปี2019ก็เป็นแมนซิตี้ไปเยือนก็ชนะได้นะครับ3ประตูต่อ1นะครับเรียกกันว่าเจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยเอเวอเรตยิงได้แค่3ลูกนะครับที่เหลือแมนซิตี้ทั้งนั้นนะครับการเดินทางวันนี้ครับจากแมนเชสเตอร์ไปที่เมอร์ซิไซลิวพูนะครับ51กิโลเมตรนะครับสถานการณ์ในตารางครับแมนซิตี้นำเป็นจ่าฝูงนะครับ26นัด 63คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่46ลูกนะครับมีลิฟวูตามจี้มาเหลือแค่3แต้มนะครับลิฟวูก็26นัดมี60แต้มนะครับประตูได้เสียมากกว่าด้วยนะครับ50ลูกนะครับทางด้านของเอเวอเรตครับอยู่อันดับที่16นะครับ23นัดครับมี22คะแนนประตูได้เสียลบอยู่12ลูกนะครับห่างจากโซนตกชั้นอยู่2คะแนนครับแต่แข่งน้อยกว่านะครับ ที่เหลือเนี่ยมีเบียดบี้กันที่จะลุ้นตกชั้นเนี่ยอย่างลีดนะครับเบนฟอร์ดนะครับนิวคาสเซิลเบอร์ลี่วัตฟอร์ดนะครับที่ยังลุ้นกันอยู่นะครับถ้าวันนี้เอเวอเ์ตันเก็บคะแนนได้นะครับเป็นถือว่าเป็นคะแนนสําคัญมากนะครับที่เก็บคะแนนจากจ่าฝูงได้นะครับทางด้านของเอเวอร์ตันผลงานกันต่อครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับหกนัดหลังที่ผ่านมาทางด้านของเอเวอร์ตันเนี่ยหกนัดเนี่ยชนะได้แค่สองนัดนะครับแพ้ถึงสี่นัดนะครับ ล่าสุดบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันก็แพ้มานะครับ2ประตูต่อ0ที่เหลือเนี่ยชนะลีดยูไนเต็ด3-0นะครับแพ้นิวคาสเซิล3-1นะครับ FA คัพเนี่ยชนะเบรลฟอร์ดได้4-1นะครับแพ้แอสตันวิลล่า1-0แพ้นอริสซิตี้2ประตูต่อ1นะครับเรียกกันได้ว่ายัางฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าฝักเท่าไหร่นะครับทางด้านของเอเวอเรสตนทางด้านของแมนซิตี้ครับฟอร์ม6นัดหลังเนี่ยเพิ่งสะดุดมานะครับที่เจอทีเด็ดของ แฮร์ี่เคนไปนะครับแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูต่อ2ขาบ้านเลยนะครับก่อนหน้านั้นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยฟอร์มรู่เลยนะครับบุกไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนชนะได้ถึง5ประตูต่อ0นะครับชนะนอรลิดศูนย์นะครับชนะเบลนฟอร์ดสองศูนย์ชนะฟูลแล้มในเอฟเอคัพสี่ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เสมอกับเซาล์นันะตัดนหนึ่ง ที่เหลือเนี่ยหกนัดเนี่ยแพ้ถึง3นัดนะครับชนะได้3นัดล่าสุดชนะลีดยูเต็ดได้3าศูนย์นะครับชนะเบลนฟอร์ดสีหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ายิงได้กระจายนะครับสองนัดในบ้านล่าสุดนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้แอสตันวิลล่าหนึ่งศูนย์แพ้ไบรตันสามสองชนะอาร์เซนอลสองหนึ่งครับแพ้ลิเวอร์พูสี่ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของแมนซิตี้นับเฉพาะเกมเยือนหกนัดหลังก็ยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดชนะสปอร์ติ้งลิสบอนมาห้าศูนย ชนะนอร์ลิตซิตี้4-0นะครับเสมอเซาท์ทอมตัน1-1ชนะทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ในเอฟเอคัพ4ประตูต่อหนึ่งครับชนะอาร์เซนอล2ประตูต่อหนึ่งชนะเบรลฟอร์ดครับ1ประตูต่อ0นะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากอยู่ที่เอเวอเรตแน่นอนครับเจอจ่าฝูงแบบนี้ครับเต็มร้อยอยู่ที่89คะแนนนะครับเต็ม5เลยนะครับทางด้านของแมนซิตี้อยู่ที่2คะแนนนะครับเต็มร้อยอยู่ที่33คะแนนนะครับเรียกกันได้ว่ายังมีมุมที่ มีความยากอยู่นะครับทางด้านของแมนซิตี้ไม่ได้ถือกับง่ายซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอเวอเรตในบ้านเนี่ยเรียกกันว่าใครไปเยือนแล้วเนี่ยต้องมีฟกช้ำกันบ้างนะครับเอเวอเรตนัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของสเปอร์นะครับทางด้านของแมนซิตี้นัดหน้าเปิดบ้านรับแมนอยู่ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก็หลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแนดความยากอยู่ที่5คะแนนทั้ง2ทีมนะครับแต่นัดหน้าเนี่ยนัด นัดที่เตะยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยมีตุนถึง5ลูกแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ผู้เล่นหลักมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่านัดแรกบุกไปชนะสปอร์ติ้งลิสบอนมาถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับขุมกำลังกันบ้างนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยครับขาดูโคเล่นะครับกองกลางตัวหลักนะครับที่เหลือเนี่ยก็เฟย์นะครับลงรอเช็คความฟิตนะครับดีมาไลเก้นะครับกองหน้าตัวสำคัญเนี่ยลงสนามไม่ได้นะครับ ปาเบียงเดลนะครับทอมเดวิสนะครับแล้วก็ยอร์ลี่มีนาเนี่ยยังรอเช็คความฟิตอยู่นะครับทางด้านของผู้มาเยือนบ้างครับขาดกราเบลเจสซุดนะครับแจ็คกิลลิชนะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือเนี่ยครบนะครับสเตอร์ลิงมาเลสเดอรบอยซินบานะครับที่พร์มกำลังดีเลยครับโบนาโตซินบาเนี่ยครับแล้วก็โฟเดนนะครับรวมไปถึงกุนโดกันครับมีให้เลือกช้อปปิ้ง เพียบเลยนะครับแล้วก็โรดี้ด้วยนะครับผมทางด้านของผู้มาเยือนที่เหลือเนี่ยเป็นทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยมาราคาต่อที่ลูกครึ่งเลยนะครับกับเอเวอเรตันผู้เล่นเอเวอเรตันวันนี้ไม่ค่อยมีทางด้านของตัวหลักสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านของผู้เล่นปาสบการเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับ เหล่าร้อยหามองว่าครับแมนซิตี้นัดนี้จําเป็นต้องมีแต้มเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องรักษาจ่าฝูงไว้ด้วยนะครับคู่นี้ลิเวูก็ต้องเชียร์ทางด้านของเอเวอเรตต์ส่วนมากนะครับหวังว่าอย่างนั้นแต่เหล่าร้อยหล่ามองว่าครับคู่นี้ครับแมนซิตี้นะครับน่าจะชนะขาดนะครับสองลูกน่าจะมีนะครับเพราะว่ากองหลังตัวหลักเนี่ยทางด้านของเอเวอเรตหายไปเยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้ไม่ต้องมีกังวลอะไรแล้วนะครับ แล้วก็นัดหน้าเนี่ยเปิดบ้านรับแมนยูเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้คู่สุดท้ายปิดท้ายรายการกันแบบนี้เหล่าร้อยลายให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ <Yeah! S 1> ครบจบทั้ง4คู่นะครับเดี๋ยวเรามาทัว์อีกทีนะครับคู่แรกนะครับลีดยูเนเตดกับสเปอร์ให้ต่อที่สเปอร์นะครับครึ่งลูก คู่สอเบรนฟอร์ดกับนิวคาสเซิลนะครับต่อที่เบรนฟอร์ดนะครับราคาปปคู่ที่3าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับให้ต่อที่แมนยูนะครับคู่นี้เน้น5ดาวด้วยนะครับคู่สุดท้ายแมนซิตี้นะครับไปเยือนเอฟเวอร์ตันต่อที่ลูกครึ่งนะครับคู่นี้เรารายดาให้ต่อที่แมนซิตี้นะครับลูกครึ่งนะครับหรือใครอาจจะยังมีมุมมองว่าอาจจะเป็นลูกควบลูกครึ่งก็ได้นะครับผมครบจบทั้ง4คู่วันนี้ครับ ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับกับทีมมาจากเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งสองทีมนะครับขอหวังว่าไม่เป็นเหมือนกับทีมมาจากมิลานเมื่อคืนนะครับวันนี้ครับขอญอาตลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับสำหรับช่องทางของเราร้อยหลานนะครับขอญอาตลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ